เหตุประท้วงครั้งใหญ่ของโรงงานฟอกคอนในจีนอาจส่งผลต่อการส่ง iPhone ช่วงปลายปีนี้มาแน่ Tesla ทักทาย Hello Thailand เตรียมเจอกันธันวาคม2022 3 สิ่งที่ถูกพูดถึงเกี่ยวกับ iPhone SE รุ่นที่4ข่าวลือติดตามพร้อมข่าวอื่นที่น่าสนใจสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ EMSA Channel Review มาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมต้นกล้าพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับเหตุประท้วงครั้งใหญ่ของโรงงานฟอกคอนในจีนอาจส่งผลต่อการส่ง iPhone ช่วงปลายปีนี้โรงงานฟอกคอนที่ตั้งอยู่ในเมืองเจิ้งโจวประเทศจีนเป็นแหล่งผลิต iPhone ขนาดใหญ่ที่สุดแต่กำลังเผชิญกับปัญหาพนักงานออกมาประท้วงในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาสาเหตุที่พนักงานฟอกคอนออกมาประท้วงเริ่มมาจากบางส่วนไม่พอใจที่ต้องถูกกักตัวอยู่เฉพาะโรงงานตามนโยบายล็อกดาวน์ของทางจีนเพื่อระงับการแพร่เชื้อโควิด-19และล่าสุดมีรายงานการประท้วงยังมาจากความเข้าใจผิดของพนักงานชุดใหม่เกี่ยวกับการจ่ายโบนัสของฟอกคอนจนทำให้มีการปะทะกันหลายครั้งระหว่างพนักงานกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าตัวแทนของฟอกคอนได้ออกมาขอโทษพนักงานชุดใหม่ที่เข้าใจผิดเกี่ยวกับการจ่ายโบนัสและรับปากว่าจะจ่ายเงินชดเชยให้รายละ 10,000 หยวนหรือราว 49,700 บาทให้พนักงานชุดใหม่เพื่อให้หยุดการประท้วงและยินดีเดินทางกลับบ้านหลังจากมีประกาศจ่ายเงินชดเชยให้พนักงานรายละ 10,000 หยวนหรือราว 49,700 บาทก็ทำให้พนักงานกว่า 20,000 คนเต็มใจรับเงินและออกจากโรงงานทันทีซึ่งส่งผลอย่างรุนแรงในการผลิต iPhone โดยเฉพาะ iPhone 14 Pro และ iPhone 14 Pro Max อย่างไรก็ตามแหล่งข่าววงในฟอกคอนยืนยันว่าการลาออกของพนักงานชุดใหม่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการผลิต iPhone อย่างที่คาดเพราะพนักงานเหล่านั้นยังไม่ได้รับการอบรมและยังไม่ได้เริ่มทำงานด้วยซ้ำที่มารอยเตอร์มาแน่ Tesla ทักทาย Hello Thailand เตรียมเจอกันธันวาคม2022หลังจากที่มีข่าวลือกันมาสักพักใหญ่ๆแล้วว่าแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าสุดฮอตอย่าง Tesla กำลังจะเข้ามาทำตลาดในประเทศไทยล่าสุดไม่ต้องลือกันให้เมื่ออีกต่อไปเพราะทาง Tesla ได้ปล่อยโปสเตอร์ออกมาทักทายชาวไทยที่กำลังรอคอยรถยนต์ไฟฟ้าของค่ายนี้ออกมาแล้วด้วยประโยคสั้นๆHello Thailand December 2022 Tesla ได้เข้ามาจดทะเบียนบริษัท Tesla ประเทศไทยจำกัดตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาทำให้ชาวไทยหลายๆคนที่หวังจะได้ขับรถ Tesla สายตาลุกวาวกันขึ้นมาทันทีซึ่งก็ไม่ต้องรอนานมากมายเลยเพราะคาดว่าเดือนธันวาคมนี้เราจะได้เห็นการเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ Tesla กันอย่างแน่นอนเพราะตอนนี้ได้มีภาพโปสเตอร์โผล่มาทักทายชาวไทยพร้อมคำโปรยสวัสดีประเทศไทยการเปลี่ยนแปลงกำลังจะมาถึงในเดือนธันวาคม2565นี้นอกจากนี้ทาง Tesla ยังได้เปิดช่องทางสำหรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับข่าวสารหรือข้อมูลรถต่างๆผ่าน LINE Official Account ด้วยชื่อ @teslath โดยผู้ที่ติดตามยังจะมีโอกาสลุ้นรับสิทธิพิเศษในการทดลองขับรถ Tesla ในประเทศไทยอีกด้วยเอาเป็นว่าแฟนคลับ Tesla ก็เตรียมตัวกันได้เลยเดือนธันวาคมนี้เจอกันแน่นอนครับที่มาอีเมลประชาสัมพันธ์3สิ่งที่ถูกพูดถึงเกี่ยวกับ iPhone SE รุ่นที่4ข่าวลือก่อนหน้านี้เราคงได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับ iPhone SE รุ่นที่4กันมาแล้วบางแหล่งข่าวก็ระบุว่า iPhone SE รุ่นที่4จะมีดีไซน์ใหม่ไร้ปุ่มโฮมและปรับปรุงสเปคภายในให้แรงขึ้นเรามาชมกันดีกว่าว่าสิ่งที่ถูกพูดถึงมากที่สุดนั้นมีอะไรบ้างและจะเป็นไปได้แค่ไหน1ขนาดหน้าจอแสดงผลข่าวลือระบุว่า Apple กำลังพิจารณาหน้าจอแสดงผลของ iPhone SE รุ่นที่4ว่าจะใช้ขนาดหน้าจอ 5.7 นิ้วหรือ 6.1 นิ้วแต่เป็นไปได้สูงว่าจะใช้หน้าจอขนาด 6.1 นิ้วเนื่องจากมีการอ้างว่า iPhone SE มีโอกาสที่จะใช้ตัวเครื่องเดียวกันกับ iPhone XR นอกจากนี้นักวิเคราะห์หมิงฉือกัวได้กล่าวว่า Apple กำลังพัฒนา iPhone SE ใหม่ที่มีขนาดหน้าจอ 6.1 นิ้วอยู่ก็รอติดตามข่าวกันต่อไปว่า iPhone SE รุ่นใหม่นี้จะใช้หน้าจอขนาดเท่าไหร่ 2. เทคโนโลยีการแสดงผลใช้แบบ LCD หรือ OLED รายงานล่าสุดเกี่ยวกับเทคโนโลยีการแสดงผลนั้นแหล่งข่าวยังระบุว่าจอแสดงผล 5.7 นิ้วหรือ 6.1 นิ้วของ iPhone SE รุ่นที่4นั้นอาจใช้เทคโนโลยี LCD เหมือนกับ iPhone SE รุ่นปัจจุบัน
แต่ Apple ก็กำลังชั่งน้ำหนักว่าจะเลือกใช้หน้าจอ OLED ขนาด 6.1 นิ้วดีหรือไม่ซึ่งเป็นหน้าจอแสดงผลที่ใช้ใน iPhone 12และ iPhone 13เทคโนโลยีหน้าจอ OLED นั้นถูกเปิดตัวในปี2017ที่มาพร้อมกับ iPhone X เป็นครั้งแรกและนับตั้งแต่ iPhone 12เป็นต้นมา Apple ก็เลือกใช้หน้าจอ OLED ทั้งหมดซึ่งมีราคาถูกกว่าจอ LCD แต่ให้ประสิทธิภาพการแสดงผลที่ดีกว่าถ้าหากราคาของแผง OLED มีราคาลดลงคาดว่า Apple อาจพิจารณานำไปใช้กับ iPhone SE รุ่นที่4เพื่อวางมาตรฐานใหม่สำหรับหน้าจอ 3. การยืนยันตัวตน Face ID หรือ Touch ID หากดูตามข่าวหรือว่า iPhone SE ใหม่จะเปลี่ยนไปใช้ดีไซน์แบบมีรอยบ่าขยายหน้าจอเต็มขอบเหมือน iPhone XR ที่ไม่มีปุ่มโฮมเป็นไปได้ว่าการยืนยันตัวตนอาจใช้สแกนใบหน้า Face IDหรืออาจใช้ยืนยันตัวตนแบบสแกนนิ้วทัช ID ใต้จอแสดงผลแต่ก็อาจจะใช้ต้นทุนสูงจากรายงานระบุว่า Apple กำลังวางแผนเพิ่มทัช ID บนปุ่มด้านข้างไซด์บัตตันให้กับ iPhone SE ใหม่อาจจะคล้ายกับ iPad รุ่นใหม่ๆที่มีทัช ID รวมอยู่ในปุ่มด้านบนแต่ข่าวลือจากยังระบุว่า iPhone SE ใช้ดีไซน์ใหม่ที่มีรอยบากบนหน้าจอก็เป็นไปได้สูงที่จะใช้การยืนยันตัวตนด้วยการสแกนใบหน้า Face IDส่วนการสแกนลายนิ้วมือใต้หน้าจอนั้นคงเป็นไปได้ยากเนื่องจาก iPhone รุ่นเรือธงไม่มีเทคโนโลยีนี้ดังนั้น iPhone SE ที่เป็นรุ่นราคาย่อมเยาก็น่าจะใช้วิธีนี้เช่นกันนี่ก็เป็นสิ่งที่พูดถึงกันมากที่สุดเกี่ยวกับ iPhone SE รุ่นที่4จากข่าวลือที่ผ่านมา Apple เพิ่งเปิดตัว iPhone SE รุ่นที่3ไปเมื่อต้นปี2022ดังนั้นต้นปี2023น่าจะยังไม่มี iPhone SE รุ่นไหนเปิดตัวคาดว่าน่าจะเปิดตัวในปี2024มากกว่าก็รอติดตามกันต่อไปนะครับที่มาแม็กลูเมอร์และตอกย้ำกันอีกกับข่าวนี้อีลอนมัสก์อาจกลายเป็นคู่แข่ง iPhone และ Android ถ้าหาก Twitter ถูกแบนจาก2ค่าย Tesla เคยถูกลือว่ามีแผนการผลิตสมาร์ทโฟนของตัวเองแต่ถึงวันนี้ก็ยังคงเป็นเพียงข่าวลือล่าสุดอีลอนมัสก์ CEO ของ Tesla ที่ปัจจุบันกลายเป็นเจ้าของ Twitterซึ่งไม่ใช้งานง่ายอย่างที่คิดเพราะกำลังประสบปัญหาการลาออกของพนักงานและท่าทีของอีลอนมัสก์ก็อาจทำให้ Twitter ละเมิดหลักเกณฑ์ของ App Store และ Play Store ซึ่งส่งผลให้แอป Twitter อาจถูกแบนจากร้านค้าแอปทั้ง2แห่งอีลอนมัสก์ถูกผู้ติดตามใน Twitter ถามว่าจะดำเนินการอย่างไรถ้าหาก Twitter ถูกแบนจาก App Store และ Play Store CEO คนใหม่ของ Twitter ตอบกลับว่าเขาหวังว่าการถูกแบนจะไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าเป็นเช่นนั้นเขาก็ไม่มีทางเลือกอื่นที่จะสร้างแบรนด์สมาร์ทโฟนขึ้นมาเองนอกจากนี้อีลอนมัสก์ยังเคยออกมากล่าวว่าค่าธรรมเนียมที่ถูกหักโดย App Store และ Play Store มีราคาสูงเกินไปด้วยที่มาในทุกฝ่ายแม็กและนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบมาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับ Emza Channel Review นะครับผมต้นกล้าสวัสดีครับ